ก็มาเทียบในเรื่องของสถิติกันนิดนึงครับเป็นนักชกทางด้านมุมดำครับอมสินที่อายุน้อยกว่า2ปีส่วนสูงมากกว่านะครับ3เซนติเมตรประสบการณ์ก็พอๆกันเลยครับ37กับ2252ไฟกับ32ไฟนะก็ห่างกันประมาณ20ไฟมาจาก101กับชัยภูมินะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสิงห์อีสานทั้งคู่ลีลาการไหว้ครูของน้องเนยครับแหมสวยงามเลยมาดูคู่นี้นะครับว่าจะจบแบบไหนครับจะลงเอยแบบไม่ครบยกอีกหรือไม่มาตามกันนะครับไทยไฟท์ลีกวีค14ครับนี่เป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์ในคู่ที่2ครับความมันคู่แรกผ่านพ้นความมันคู่ที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นความดุเดือดความมันความเร้าใจแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับประยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยที่ต้องการเข้ามารับชมที่ไทยไฟอารีนาครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ beataktivethailand.com หรือว่าเล่นร่วมสนุกกันได้นะครับรับตั๋วที่เพจของไทยไฟครับมีตั๋วแจกทุกสัปดาห์แล้วครับแม่ยกแรกมายืนเกรงกันแน่นเลยครับหมัดเดี๋ยวรอดูนะครับแม่น้องเนยเนี่ยทิ่มขวาดูแล้วเนี่ยอันตรายเลยครับมีศอกด้วยโอ้เปิดเกมดุดันน่าสนใจทีเดียวครับทางด้านน้องเนยดูครับแม่ต่อยหมัดอย่างเดียวโอ้โหยกแรกครับทักทายกันแรงเหลือเกินครับตัวแฟนๆไทยไฟจะไม่สนุกครับเอาหมัด1 2ไปหมัดมาเจอแข้งละเตะไปจับได้เทซะเลยครับออมสินเร่งเกมตั้งแต่แรกครับแต่ว่าออมสินที่ไม่สนโอ้โหมีศอกกลับมาด้วยนะครับน้องเนยออมสินเริ่มตั้งหลักได้ครับจ่ายคืนมาเหมือนกันวงในก็ไม่ต้องจับไม่ต้องตีกันนานครับน้องเนยสาวหมัดต่ออมสินโอ้โหเสียบเข่าครับดูกดคอครับกดคอโอ้วงในเนี่ยเสียบได้สวยเลยนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหลากคอมาเสียบลากคอมาตีเลยครับอมสินหมัด1 2ของน้องเนยครับชื่อนิวานหวานครับแต่ว่าดูหมัดโอ้ยถ้าโดนเข้าไปอาจจะขมปีก็ได้ครับเจอแข้งมาคือด้วยหมัดถ่ายไปต่อยไปต่อยเข้าไปโอ้โหจังหวะแกเล็งแกต่อยหน้ากลัวเลยเลยครับสายตาเพชรฆาตโอ้นี่ครับการเดินสาวหมัดครับของน้องเนยถือว่าหนักหน่วงแล้วก็แม่นยำดีครับเอาครับแม่ฮุกซ้ายมาไม่โดนอมสินเนี่ยฮะโดนหมัด1 2เข้าหน้าอีกแล้วครับแม่โดนหน้าบ่อยๆนี่ครับแม่ขวาครับโอ้เข้าหน้าเต็มๆครับหมัดนี้โอ้เดี๋ยวว่ามีเข่านะครับแม่ถือว่าดีคนละอย่างนะครับตอนนี้อมสินนี่เข่าดีครับเข่าแหลมแทงเจ็บขณะที่น้องเนยครับหมัดคมหมัดแรงเอาหมัดกับเขาหมัดกับเขาโอ้จะสอกกับเขาครับตัวเองโดนถางต้นคอไปครับเอาขวางแล้วนี่ครับสับสี่แทงซ้ายแตกแล้วแตกแล้วคิ้วขวาแหกโค้งแล้วครับโอ้เช็ดเลือดแป๊บหนึ่งครับหมดยกแรกโอ้โหแค่ยกแรกนี่ก็ได้เลือดกันแล้วนะครับดูครับแหมการสาวหมัดเปิดเกมของท่านน้องเนยครับนี่มีศอกกลับด้วยครับกับจังหวะวงในครับเข่าแหลมแทงเจ็บของอมสินนี่ครับแรงอาวุธกันดูเดือดเหลือเกินครับในยกแรกที่ผ่านมาจังหวะวางแข้งครับนี่ต่อยหมัดขวาครับถือว่าเป็นลูกเก่งนะครับจับแล้วต่อยเลยแหมจะศอกกลับครับเจอฟันศอกแล้วศอกนี้ครับเฉือนเข้าไปครับโอ้โหแหมเลือดนี่แผลนี่ปรีออกมาเลยนะครับนี่ครับบริเวณหน้าผากของน้องเนยครับโอ้ทีแรกเราคิดว่าคิ้วครับเลยขึ้นไปหน่อยนะ เป็นบริเวณตรงนั้นนะครับคู่แรกเปิดหัวมาวันนี้ถึงน็อกครับคู่ที่2ถึงเลือดแล้วครับลุยกันต่อยกที่2นะครับอ้าวเลือดเข้าตาหรือเปล่ามาต่อยไปเช็ดไปนะครับเจอแข้งมาโต้คืนด้วยแข้งหมัด1 2มาครับน้องเลยยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องอาวุธก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่ามีตำหนิที่แผลแตกไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแหมกด2ไปทีนึงดูอมสินก็พยายามที่จะชกในเกมของตัวเองครับไม่เร่งไม่รีบนี่ครับแหมโอ้เลือดนี่เริ่มที่จะหลั่งไหลออกมาแล้วครับตอนนี้
โอ้โหดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคพอสมควรเลยครับสำหรับน้องเนยโดนแทงมาครับพยายามคืนด้วยหมัดนะครับน้องเนยครับโอ้โหดูครับมาเป็นทางแล้วครับคุยชายต้องหลับตาแล้วภาคเลยครับเสียวแทนเอาหมัดซ้ายแล้วจะภาคยังไงหลับตาแล้วภาคเอาไปครับเดินเข้าหาครับออมสินจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับฝากหรือถอนวันนี้ออมสินฝากหรือถอนโอ้นี่ครับพยายามเทแล้วจะเตะตามสักหน่อยครับแต่ว่าแหมยังไว้ทันครับบัตร1 2มาน้องเนยโอ้โหเริ่มจะโชว์ความแข็งแกร่งแล้วครับออมสินตอนนี้เห็นทางด้านน้องเนยเนี่ยมีหยุดมีช็อตครับมาเข่าอีกแล้วครับเสียบเข้าไปครับโอ้โหกรรมการพัฒนันครับต้องแกะทั้งคู่มากลางเวทีเดี๋ยวลุยต่อออมสินแม่แต่ว่าศอกของน้องเนยก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับวงในเนี่ยใช้รูปร่างที่สูงยาวกว่าครับบี้เข้าไปบดเข้าไปแม้ว่าดูว่าการกระชุ่มความกระชุ่มกระชวยของน้องเนยลดลงไปแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับหลังจากที่มีแผลแตกครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้โดนเข่าโดนหมัดมาครับพร้อมสิงแทงซ้ายอ้าวหมดยกที่2ครับกลับมาที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูความมันในยกที่ผ่านมาครับน้องเนยเนี่ยมีแผลแตกครับดูครับต่อยทีนี่เลือดกระเซ็นเลยครับศอกนี้เกือบโดนกันครับแต่ว่าก็ยังสู้ตลอดนะครับน้องเนยดูครับกัดฟันบวกศอกมาครับนี่จังหวะบวกอาวุธกันครับดูออมสินก็โชว์ความแกร่งเลยนะครับยกที่ผ่านมาอีกศอกครับของน้องเนยครับนี่ครับเสียบเข่าครับสวยงามต่อยหมัดเข้าไปดูยกนี้นะครับว่าน้องเนยจะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์อย่างไรครับเพราะว่ายกที่แล้วดูเกมช้าลงไปเลยนะหลังจากมีแผลแตกกันเนาะอ่ะยกนี้ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งเลยครับที่ทีมงานมุมขาวของน้องเนยก็บอกว่ากล้าต่อยครับกล้าต่อยครับหมัดมีดีอยู่แล้วผู้ชายนี่ครับแหมต้องมาแบบนี้ครับเนี่ยไม่ต้องสนใจครับต่อยหมัดเข้าไปต่อยเข้าไปครับโอ้โหดูครับน้องเนยครับถือว่าต่อยได้ถูกทรงถูกตลาดของไทยไฟท์เหลือเกินครับโอ้เดินสาวหมัดเลยพ่อแม่พี่น้องรอเชียร์อยู่ครับโดนแข้งติดเบรกไปก่อนครับหมัดน้องเนยโอ้โหสอกกลับมาเลยครับเอาโอ้สู้ทั้งเลือดนะครับหรือว่าจะบ้าเลือดหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าความดูเดือดเผ็ดมันยังคงเต็มพิกัดครับพยายามจะสอยหมัดไปครับน้องเนยหมัด1 2โดนแทงมาครับโอ้พอออมสินจะแทงแต่ละทีนี่แม่จุดเหมือนกันนะแต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจของน้องเนยครับมีแผลแตกด้วยแล้วก็รูปร่างก็ค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าต่อยหมัดไม่กลัวเลยนะครับเดินสาวหมัดตลอดนี่ครับดูครับเดินลุยต่อน้องเนยครับนี่ครับเพื่อหมัดขวามาวงในก็เป็นของออมสินนะครับที่พยายามที่จะเด้งเข่าเนี่ยดูว่าเดินติดตัวตลอดนะครับขวาไปครับเอาต่อยหมัดมาโอ้ดูน้องเนยยกนี้ครับแม่ต่อยหมัดเข้าเยอะอยู่โอ้พอจะมีความหวังให้กับแฟนคลับของเขาบ้างครับประตูยังไม่ปิดนะครับขอให้เดินขอให้ใส่ขอยังสู้แล้วครับหมัดครับน้องเนยครับหมัดครับเอาเจอมาก่อนครับโดนทีอีกทีนึงโดนแข้งเอาต่อยขวาต่อยอีกไหมพยายามจะเตะตัดล่างครับไม่ได้นะครับออมสินขยับเข้ามาหาบ้างครับทีบไว้ก่อนครับยาวๆน้องเนยดูมองเครื่องๆเล็กๆเหมือนกันนะโอ้นี่ครับแม่เวลายังมีครับอ้าวขวาอีกหมัดนึงโอ้ถือว่ายังสามารถที่จะรักษาเรี่ยวแรงครับได้ถึงยกนี้ครับขยับเดินต่อโอ้โหหมดยกครับสุดท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงามครับเนี่ยยกนิ้วให้เลยครับโอ้น้องเนยยกนิ้วให้กับออมสินเลยครับว่าแข็งแกร่งจริงครับแต่ว่าผลการตัดสินนี่ก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่เพราะน้องเนยเนี่ยก็ขยันออกอาวุธด้วยออมสินเองก็มีแผลเหมือนกันนะที่ใต้ตาน้องเนยแตกออมสินก็มีแผลครับคู่นี้เลยครับดูภาพช้าๆรวมๆมาให้ดูนะครับประมวลมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับจังหวะต่อยไปครับแล้วก็ที่ซ้ายเช็ดเลือดไปด้วย
โอ้โหดูครับแหมก็แม้ว่าจะมีแผลแตกนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะต่อยหมัดตลอดนี่ครับสอครับแหมดีว่าไปติดท่อนแขนไว้ก่อนนี่จังหวะเสียบเข่าครับของอมสินแล้ววันนี้นี่ทำได้ดีครับจังหวะวงในครับแล้วก็นี่ครับแหมต่อยอัดเข้าไปที่แผลเดิมครับก็พยายามบู๊เต็มที่ครับน้องเนยชวนทะเลาะตลอดนี่ครับสาวหมัดครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็มีลูกขยันนะครับส่วนอมสินนี่ก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันครับนี่สอกกลับครับแหมดีว่าโดนถากไปครับจังหวะนี่ครับเสียบเข่าครับของอมสินครับวันนี้นี่เข่าแหลมทั้งเจ็บเลยนะครับนี่จังหวะไล่แขนครับไล่แล้วฟันครับนี่ถือว่าตามสูตรสำเร็จของมวยไทยเลยนะครับไล่แขนแล้วฟันศอกจังหวะทีบครับโอ้โหก็ติดก็เป็นอมสินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมาหาคนที่เก่งที่สุดในรุ่น69 กิโลกรัมเพื่อเข้าสู่มวยรอบกัน